ถ้ามาดูข่าวนี้ครับเรื่องราวที่มีการออคุณประยุทธ์จะแก้ปัญหาอย่างนั้นจะใช้เงินเท่านี้วันนี้ก็มีข่าวว่าจะกู้เงิน1.1ล้านล้านครับผมมานั่งดูสถานการณ์แล้วนะครับในประยุทธ์พูดว่าจะกู้เงินอย่างนั้น จะจ่ายเงินอย่างนี้จะให้ช่วยคนละ5,000บาทเปิดลงทะเบียนไม่พอชั่วโมงครับคนเข้ามาเกือบ20สบล้านคนฮะถ้าจะต้องจ่ายคนละห้าพันล้านนี่ก็ประมาณสักเท่าไหร่ฮะประมาณสักแสนล้านถ้าเรามาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเก็บภาษีเลยในขณะที่คุณประยุทธ์ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเก็บภาษีว่าตกลงได้เท่าไหร่แล้ววันนี้ท่านก็เห็นเองครับกิจการต่างๆมันเจ๊งหมดหยุดนิ่งหมดแล้วจะเอาเงินภาษีที่ไหนมาวันนี้ วันที่สามอมีนาคมเนี่ยครับเป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีเงินได้ก็ต้องเลื่อนไปครับเห็นว่าเลื่อนไปถึงเดือนสิงหาเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องภาษีเราจะมาคุยกันเรื่อง เงินงบประมาณเราก็มีข่าวว่าจะมีการจัดทํางบประมาณในปีหน้านี่ตอนนี้ทําร่างเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าเกาะแนวทางพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ที่ใช้อยู่ขณะน,นี้ผมก็คุยกับท่านว่าถ้าเกาะแนวนโยบายอย่างนโยบายการงบประมาณ ปีหน้าเป็นปีแบบปีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ก็วันนี้โควิดนี่มันไม่มีทางหยุดนะครับมันยังยังไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมกรากุมภามีนามาเนี่ยเศรษฐกิจมันหยุดหมดแล้วห้าปีที่ผ่านมามันก็หยุดอยู่แล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้ว แต่ที่มาหยุดนิ่งสนิทเลยเนี่ยเครื่องยนต์ดับหมดเลยเนี่ยก็เห็นมาตั้งแต่กลางมกรากุมภามมนาเต็มเต็มแล้วนี่ยังจะไปพฤษภามิถุนาอีกเนี่ยยังไม่รู้จะเดินเครื่องอยังไงเรื่องการท่องเที่ยวจบเลยครับที่เคยมีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยวันนี้สายการบินก็หยุดหมดนักท่องเที่ยวจีนที่บอกว่า ฟื้นแล้วฟื้นแล้วจีนจะเกิดรอบสองหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่เอาเถอะครับให้กําลังใจพี่น้องประชาชนจีนไม่ได้อยากให้เขามีออโรคระบาดสมมติว่าจีนจบแล้วสมมติว่าอเมริกาจบทั้งหมดจบแล้วนี่ขอโทษนะฮะการท่องเที่ยวก็ยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องฟื้นทำมาหากินต้องเตรียมซึ่งก็ยังไม่รู้เมื่อ,อไหร ดังนั้นสถานการณ์ที่เครื่องยนต์ที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการส่งออกซึ่งก็แย่มาตลอดเวลาหปีมาที่คุณประยุทธ์ทำนี่ตอนนี้มันหนักที่สุดก็คือหยุดนิ่งหมดโรงแรมเจ๊งหมดรถทัวร์เจ๊งหมดพนักงานบริษัทห้างร้านหมดล้ะอาภาษีที่ไหนครับ ในขณะที่เราก็เห็นว่าภาษีก็ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะมีได้แต่นายประยุทธ์ไม่ยอมถแถลงเรื่องนี้ก็เกิดข่าวอื่นแทรกเข้ามาอีกครับแทรกเรื่องการทำงบประมาณไม่โครงสร้างไม่กระทบงบกระทรวงกลาโหมเลยคุณหญิงสุดารัตน์นะครับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรพันธ์ก็เสนอทางออกว่าวันนี้ไอ้เรื่องเงินนี่เห็นชัดเจนแล้วเรื่องเรื่องวิกฤตเศรษฐกไอวิกฤตเจ้าโรคระบาดเนี่ยยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แต่เรื่องเศรษฐกิจนี่พังแน่นอนแล้วถามว่าจะฟื้นจะดูแลคนระดับกลางระดับล่างจะดูแลธุรกิจอย่างไรจะเอาเงินที่ไหนมา คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้บอกว่าให้กู้แต่ขอให้ดูจากโครงสร้างงบประมาณที่เรามีอยู่ก่อนที่คุณตั้งไว้สมล้านล้านในปีห3สามขณะนี้และปีหน้าคุณก็ตั้งอีก3.3ล้านล้านอีกเนี่ยซึ่งเป็นงบขาดดุลมา5ปี6ปีติดต่อกันเป็นปีที่เปีหน้าเนี่ยเอาเฉพาะในโครงสร้างนี้ก่อนหลายฝ่ายก็เสนอผมก็ เอาเรื่องที่อาจารย์สุริชาติมาบอกและคุณหญิงนี่เป็นข่าวที่คุณหญิงบอกว่าคุณหญิงหน่อยแนะนกตัดงบอาวุธซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลนเพื่อจะรบกับโควิดก่อนมีการเสนอให้มีการปรับงบประมาณเปลี่ยนงบประมาณฉกเฉินก่อนอาจารย์สุรชาติบรุุสุก,ก็เสนอใครก็เสนอ ประยุทธ์ไม่ทำครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอครับแต่ว่าแต่ผมยังเข้าใจว่าเสนอทำหล่อๆท้งนั้นเองคุณชินวรบุญเกียรติครับทำหนังสือเสนอถึงนายกเลยนะฮะขอให้มีการเร่งปรับกระบวน จะตัดงบกลาโหมครับนี่ครับทำหนังสือถึงตรงเลยนะครับเป็นรองประธานวิปที่ผมพูดว่าทำหล่อเนี่ยเดี๋ยวท่านจะบอกว่าอ้าแล้วทำไมทีคุณหญิงทำไม่ไม,ไม่ไม่ทำหล่อทำสาวเหรอที่ว่าทำหลอก็คือแกอยู่ร่วมรัฐบาลแกก็เห็นปัญหาว่าถ้าไม่ตัดงบกระทรวงกลาหมนี่ ก็ไปไม่รอดไม่ไม่โยกงบเรื่องการซื้อวุธมาแก้ปัญหาโควิดก็ไปไม่รอดแต่แกก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆครับคือประชาปัตตนี่เขาทําอย่างนี้แหละยังไงกูก็ไม่ออกอยู่แล้วไปกับเขาอย่างนี้แหละแต่พูดเทๆ่ๆแต่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์นี่เขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็เสนอตรงไปตรงมาไม่ต้องมีบทพิสูจน์ว่าฉันจะไปร่วมกับเธอไม่มีครับดังนั้น ถ้าเราดูจากสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตเสนอนักวิชาการเสนอและหลายฝ่ายเสนอนี่มันตรงกันครับคือต้องหยุดเรื่องการซื้ออาวุธครับแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงฮะยังเกิดมีข่าวนายประยุทธ์จะซื้อเรืออีกอีก6,100ล้านเรื่องนี้เดี๋ยวผมให้ท่านดูข่าวที่ว่า กลาโหมขอชงนี่ลงข่าวมาติชนนะฮะชงคลมอขอจัดซื้อเรือยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่อีกหนึ่งหกจุดหนึ่งพันล้านนี่นี่เป็นข่าววันที่สามสบเอ็ดมีนาเอผมว่าในขณะที่ประชาชนก็ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้ ในขณะที่คุณประยุทธ์เห็นความทุกข์ยากก็ยังใช้อำนาจเต็มที่ประกาศเคอร์ฟิวไม่ให้รถเมวิ่งระหว่างเมืองให้หยุดใช้อำนาจเต็มที่นี่ยังยังมีหัวใจจะซื้ออาวุธอีกหรอครับผมถามว่าตกลงในประยุทธ์นี่แกมีหัวใจอยู่หรือนี่ผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะพูดก,กันตรงๆคือ มันมารักกันไม่ได้เสแล้วล่ะครับเพราะในประยุทธ์ผล็จการไทยมันไม่มีหัวใจเป็นซอมบี้แล้วครับภาวะวิกฤตกันอย่างที่ชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไม่มีใครโต้แย้งครับว่ามีวิกฤตหนักจริงๆอย่างนี้เนี่ยยังจะซื้ออาวุธอีกพระงบประมาณปี64ก็ไม่ไม่ไปกระเทือนกับงบกระทรวงกลาโหมก็คือยังมีการซื้ออาวุธต่อไป เงินที่จะต้องจ่ายเรือดำน้ำผ่อนส่งเป็นงบผูกพันสิบปีก็ยังจะต้องจ่ายไปไม่มีการหยุดไม่มีการปรับเอผมว่าอย่างนี้เนี่ยเราจะให้ในายประยุทธ์มันอยู่ได้หรอครับคือมันมันเป็นคนไม่มีไม่มีหัวใจแล้วครับ มันไม่ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วไอ้ที่มันแสดงแสดงนี่ในโครงมันก็แสดงไปอย่างนั้นนะแต่โครงสร้างที่กดขี่ประชาชนนี่ไม่ขยับเลยครับมาดูนะครับมีการปฏิเสธข่าวกันว่าไม่ใช่ถ้าเรามาดูลำดับข่าวนะครับ มีบุคคลเมื่อวันที่สามสิบเอมีนาเนี่ยเข้าคลอมอเรียบร้อยแล้วแล้วเข้าใจว่าผ่านแล้วครับแต่ก็มาปฏิเสธข่าว่าไอ้6กหนึ่งพันล้านนี้ไม่ใช่เป็นการซื้อเรือนะครับแต่เป็นเรื่องการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกงานไปดูงานที่ประเทศจีนนี่เป็นข่าวปฏิเสธมาจากพลเรือโทรประชาชาติสิริสวัสด โคศโกกองทัพเรือนะครับนี่ครับนี่จะโกหกกันอย่างนี้นะทหารเนี่ยนะวันนี้มันจับโกหกง่ายๆครับข่าวสองข่าวที่ผมเอามาให้ท่านดูมติชนลงผลจากประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเขาก็มีเอกสารชัดเจนนะครับดูอีกทีครับว่าเป็นเรื่องจะซื้อเรือ โฆกองทัพเรือยังมาปฏิเสธบอกไม่ใช่ซื้อเรือแต่เป็นโครงการที่จะส่งคนไปฝึกอ้าวแล้วผู้บญชจการสารเรือเมื่อวันที่สิบสี่ดูย้อนหลังกลับไปสิครับสิบห้าวันที่แล้วอะ่ะนึงซือพิมพ์แนวหน้าลงวันที่สิบสี่กันยายนครับท่านเห็นไหมครับผู้บญชจการสารเรือพูดเองครับนี่ลงข่าวนึงสื้อพิมพ์แนวหน้าพูดเองว่า ไม่ได้แอบซื้อเรือเพราะมันมีข่าวตอนนั้นตั้งแต่วันที่สิบสีแล้วว่ามีการไปแอบซื้อเรืออีกนะักข่าวเขาก็จี้ไว้แกก็ปฏิเสธไม่ได้แอบซื้อเรือจีนเป็นการซื้ออย่างโปร่งใสตรวจสอบได้สมราคาราคา6กจหนึ่งพันล้านบาทชมรัฐบาลจีนใจกว้างที่ขายเรือที่ยังใช้อยู่ขณะนี้ให้กับเราด้วยราคามิตรภาพก็พูดวันที่สิบสี่มี พูดกันตั้ง,ต,งตั้งก่อนหน้านั้นแล้วครับนี่เป็นข่าวตั้งแต่ขโ,โทษนะฮะนี่เป็นข่าวเก่านะครับตั้งแต่กันยาปีหกสองนะครับนี่ค้นมาได้ราคาเท่ากันแล้ววันนี้ก็เตรียมเรื่องเข้าก็ไม่หยุดครับไม่หยุดการซื้อเข้าโครอมอเมื่อวันที่สาสิบมีนาะ พอหนังสือพิมพ์ลงประชาชนดา่าบอกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แอบซื้ออันนี้ไม่ใช่ซื้อเป็นการส่งคนไปฝึกเป็นอีกเรื่องแล้วเรื่องนี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องการซื้ออาวุธไม่เปลี่ยนแปลงครับแม้จะเกิดวิกฤตอย่างนี้ปีหน้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังซื้ออาวุธเหมือนเดิม พลโทพราดอนเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เก่าจอปรรด้วยกันเขาก็ออกข่าวมาในวันที่หนึ่งเมษานเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาพูดถึงหัวใจของคุณประยุทธ์ดูนี่สิครับอดีตเลขาสมชเป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพลโทพระดอนบอกว่า จี้ให้กองทัพเสียสละอย่าโชยโอกาสวิกฤตโควิดซื้ออาวุธเพิ่มอีกเลยแล้วถือเป็นบทพิสูจน์สปิริตชายชาติทหารว่าคุณเห็นกับประชาชนหรือเปล่าอันนี้ต้องให้ทหารเขาว่ากันเองอย่างนี้ครับดีครับเป็นรุ่นน้องนายประยุทธ์ว่ารุ่นพี่กันเต็มๆอย่างนี้แหละครับถ้าให้สุนัยว่าก็คือคุณยังมีหัวใจอยู่เนี่ย ดังนั้นวันนี้ครับเราเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำอยู่วันนี้ไม่เป็นคำตอบที่จะแก้ปัญหาของประเทศเลยนี่ก็เป็นข่าวย้ำอีกทีนะครับจากสำนักข่าวอิสราคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ยึดกรอบว่ประมาณปี64เหมือนเดิมนะครับไม่รื้อโครงสร้างงบกระทรวงกลาโหม ดังนั้นถ้าเรามาดูในภาะวะการขณะนี้เนี่ยในกิจการที่มันเจ๊งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจับสามหน่วยงานเท่านั้นแหละครับเราก็จะรู้ทันทีว่าพันธกจการไทยนี่มันไม่มีหัวใจให้ประชาชนครับนั่นก็คืองบกระทรวงกลาโหมไม่มีแต่ขณะนี้เป็นข่าวนี่นะสองงบสำนักพระราชวังไม่มีแต่ สามงบกลางครับงบกลางที่ถกเถียงกันว่าห้าแสนล้านนี่ทำไมไม่เอามาใช้พอจี้มากเข้าผมก็พยายามจะเอารายการนี่แหละครับให้พี่น้องเห็นว่ามันมีตัวเลขอยู่จริงห้าแสนกว่าล้านแล้วเอาไปไหน แล้วมันไม่ใช่ห้าแสนล้านนี้เท่านั้นนะครับที่ไม่เกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วก็ไม่เอาออกมาช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยอันเป็นภัยสาธารณะห้าปีมันตั้งมาโดยเฉลี่ยสี่แสนล้านสี่แสนล้านทุกปีครับมันไม่เคยเอาออกมาช่วยเหลือประชาชนเลยมึงเอาไปไหนที่ผมพูดทีเล่นทีจริงกับท่านว่าตายไปก็บอกไม่ไายวันนี้ เราจะมาจับตาดูนะครับตั้งคำถามปุดช้าไว้ว่างบปี64เนี่ยขณะนี้เนี่ยมันจะมากระทบสามหน่วยงานนี้ไหมทำไมผมถึงต้องพูดถึงสามหน่วยงานนี้เพราะเป็นที่รู้กันว่าหน่วยงานกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นส่วนงานที่ไม่ได้บริการประชาชนครับ มีแต่พูดกันสวยๆเท่านั้นเองว่าดูแลบ้านเมืองสมัยท่านนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีบ้านเมืองก็ดูแลได้ครับทาหารก็ได้งบกระทรวงกลาโหมได้8 0ดหมื่นกว่าล้านพอยึดอำนาจเท่านั้นแหละครับเพิ่มงบกระทรวงกลาโหมเป็นสองแสนล้านทันทีนะครับแล้วก็ยืนมาตั้งแต่ปี49ตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกสุยุทธจุลานนท แล้วก็ต่อเรื่องซื้ออาวุธงบผูกพันมาตลอดจนถึงวันนี้ยึดอำนาจใหม่ก็หนักขึ้นไปอีกผมถามว่าเอาแล้วปีที่ท่านทักษิณเป็นนายมติสี่ปีหปีนั้นเนงบกระหมมันแปดหมื่ล้านทำไมอยู่ได้ล่ะครับประชาชนก็มีความสุขสบายดีได้เงินเหลือไปดูแลช่วยเหลือสวัสดิการประชาชนสร้างระบบ ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ไม่เห็นมีอะไรแล้ววันนี้คุณมาเพิ่มงบเอาเพิ่มงบเอาอย่างนี้ดังนั้นกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องที่ต้องดูจำเป็นต้องจับตาดูถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เลยในภาวะวิกฤตอย่างนี้หนักอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเผด็จก,การไทยไม่มีหัวใจครับสองมาดูงบสำนักพระราชวัง งบสำนักพระราชวังที่ต้องให้จับตาดูไม่ได้ไปต่อต้านในหลวงและพระบรมพระบรงองศ์สนุวงศ์นั้นจำเป็นที่ต้องใช้เงินก็คือใช้เงินภาษีของประชาชนนี่แหละครับแต่แน่นอนครับอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนโดยตรงไม่ใช่เงินไม่ใช่งบ30บาทรักษาทุกโรคไม่ใช่งบลงกระทรวงศึกษากระทรวงอื่นๆนั้นเป็นกระทรวงที่ต้องทำงานเซิร์ฟประชาชนแต่ ถ้าจะบอกว่าสำนักพระราชวังเซิร์ฟประชาชนก็เป็นการเซิร์ฟโดยอ้อมไม่ใช่โดยตรงแต่ที่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้มีการเปิดข่าวมาว่าเงินที่สนับสนุนสำนักพระราชวังนี้มีถึงสามหมื่นหัวล้านส่วนที่เขาเปิดข่าวมานี่คือสำนักข่าวประชาไทย แล้วเขาพยายามจะบอกว่ามีงบโดยตรงเท่าไหร่งบโดยอ้อมเท่าไหร่อันนี้ผมถือว่าสำนักข่าวประชาไทยเนี่ยเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับเขากำลังทำหน้าที่ที่ล่อแหลมมากที่อยู่ในประเทศไทยแต่เขาก็พูดข้อเท็จจริงออกมาดังนั้นตรงนี้ที่ต้องผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า ข้อเท็จจริงในกระบวนการทํางบประมาณเนี่ยมันมีการแอบแฝงงบต่างๆเ,เข้าไปอยู่ในนั้นส่วนในหลวงจะทรงทราบหรือไม่นี่ผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือไอ้งบต่างๆเหล่านี้ถูกอ้างว่าเพื่อสํานักพระราชวังอีกเยอะแยะไปหมดครับดังนั้นคําว่างบสํานักพระราชวังมีทั้งงบโดยตรงและงบโดยอ้อม งบโดยอ้างอีกเยอะแยะไปหมดตรงนี้แหละครับที่ไม่เป็นผลไม่ได้เป็นผลในการพัฒนาสู่ประชาชนโดยตรงอีกมากคืองบโดยอ้อมและงบโดยอ้างและอีกอันหนึ่งคืองบโดยอ้างก็คืออยู่ในงบกลางนี่แหละครับวันนี้มันมีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีการอ้างและเขียน ข้อความในงบกลางนี้ยังแอบแฝงไว้โดยสำนักงบประมาณเพื่อนเพื่อหลายคนที่ผมฟังคลิปทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจจะยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้งบเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ท่านเห็นนะครับงบบางอย่างเนี่ยไม่น่าจะใช่ครับ น่าจะเป็นการแอบแฝงท่านดูนะครับวันนี้กระทรวงมหาดไทยย้ายกระทรวงหนึ่งจะต้องไปสร้างกระทรวงมหาดไทยใหม่ที่ถนนเจริญนครก็ไม่เห็นมีอยู่ในงบและจะต้องมีงบในการปรับปรุงกระทรวงมหาดไทยเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นพระราชวังเดิมนะครับ ที่มีการยึดมาหรือเวนคืนมาใช้ในราชาการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสมีหลายกระทรวงนะครับเป็นพระราชวังเก่าเรารู้มาว่าจะถูกเวนคืนหมดครับกลับมาสู่สมนักทรัพย์สินหมดแล้วค่าใช้จ่ายพวกนี้อีกเท่าไหร่อยู่ตรงไหน แล้วไม่ใช่มีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวครับอีกหลายกระทรวงเฉพาะสนามม้าที่ท่านเห็นนั่นน่ะก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ใหญ่ก็ไม่เห็นเงินอยู่ตรงไหน,นดังนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราวที่เราจะต้องตรวจสอบดังนั้นงบกลางก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่น่าจะมีการแอบแฝงการใช้งบประมาณไว้ในงบกลางนี่เรามาดูภาวะการขนาดนี้ว่าที่ท่านจะใช้เงินกันมาหือมากันขนาดนี้แล้วงบปี64ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมาดูกระบวนการภาษีก่อนไหมครับ ขณานี้ถ้าท่านจะดูนะครับจะเห็นว่ารัฐก็มีนโยบายลดภาษีเออ่ลดเงินต่างๆนั่นก็แย่แล้วนะครับผมท่านดูข่าวนี้นะครับรัฐช่วยลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายจาก3%เหลือ1.5% เป็นเวลาหกเดือนเริ่มหนึ่งเมษานี้ภาษีหลักๆนะครับมันมีสองตัวตัวหนึ่งคือภาษีหักหนะ้าที่จ่ายท่านจะเก็บภาษีภาษีเงินเดือนภาษีค่าจ้างบริการเนี่ยที่บริษัทต่างๆที่มีทำธุรกิจกันเนี่ยเขาเรียกหักหนาะที่จ่าย ภาษีหักและที่จ่ายเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยก็สามเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือภาษีแวดเขาเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์ภาษีแวดเนี่ยครับที่ท่านซื้อของกินทุกทุกทุก,ทกอย่างเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะซื้อ,อ,อในห้างเซเว่นแม็ โครบิกซีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่ทิมช็อปใช้ที่ออกสตางให้เนี่ยเขามุ่งหมายในอนดีตคือให้เงินเนียไปไหลเข้าตรงนั้นแล้วเพื่อจะเก็บภาษีให้เงินมันหมุนแต่วันนี้มันไม่มีหมุนแล้วเพราะคนก็ไม่มีเงินจะเสียภาษีปรากฏว่าวันที่31นี้เป็นเวลาสุดท้ายของ30มสิบไมีนานนี้ต้องยื่นแบบภาษีเข้าไปเนี่ยก็เลื่อนไปครับ เงินแวดเนี่ยเก็บพอเขาเก็บได้เขาต้องหักภาษีไว้ไอ้เ็เก็บไว้เนี่ยนะครับเเนี่ยก็จะต้องนำส่งทุกทุกวันที่15ของเดือนถัดไปส่วนเงินหักภาษีนะ้าที่จ่ายนี่ก็เก็บเอาไว้ส่งเข้าคลังทุกทุกวันที่เจของเดือนถัดไป ภาษีที่จะต้องเข้ามาเนี่ยภาษีหลักๆเลยเนี่ยคือภาษีแหวกแล้ววันนี้มันขายของไม่ได้ครับเจ๊งหมดเจ้าที่ไหนมาภาษีหักนักที่จ่ายนะครับสารพัดอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนพนักงาน พนักงานคนงานในโรงงานปิดหมดเอาที่ไหนมาล่ะครับภาษีแล้วระบบจ่ายเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยครับท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังไงก็ต้องรัฐบาลไม่มีเจ๊งไม่มีเจ๊งไม่มีเจงดูเวเนซุเอลาสิครับหลายประเทศมันเจ๊งแล้วนะครับ แล้วพอเวลามันเจ๊งนี่แน่นอนนะรัฐบาลไม่เจ๊งมันก็อยู่ไปเก็บนั่นเก็บนี่ไปกู้นู่นกู้นี่มาแต่ว่ามันก่อวิกฤตยิ่งเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยประชาชนจะไปเปลี่ยนยังไงอ่ะไม่มีปืนดังนั้นรัฐบาลในเวเนซุเอลาก็จนทําให้ประชาชนไม่มีอยู่มีกินเงินเดือนเงินก็เฟอ้อจ่ายเงินเดือนมากินกาแฟเขาบอกทาไมรีบจ่ายถึวมันเพิ่มอีกครับ จนคนประชาชนเวเนซุเอลาต้องหนีออกนอกประเทศไม่รู้จะอยู่ยังไงนั่นแหละครับพังหมดแล้ววันนี้เนี่ยครับผมจะบอกท่านว่าวันนี้รัฐบาลนี้ไม่มีเงินจ่ายแล้วนะครับไอ้ที่บอกว่าจะกู้อีกหนึ่งล้านหนึ่งจหนึ่งล้านล้านเพื่อจะมาอุ้มเศร,รษฐกิจ แล้วก็ที่เรียกว่าจะเอามาให้อีกสองล้านสองแสนล้านสามแสนล้านประชาชนที่ไปลงทะเบียนจะได้คนละห้าพันเนี่ยจะได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะเอาเถอครับถ้าได้ก็เอาไปเถอะแต่จะบอกท่านว่าการเก็บภาษีแหวนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายหลักๆทั้งหมดเนี่ยกระบวนการการคลังของไทยเนี่ยเก็บเดือนใช้เดือนนะครับ เก็บเดือนใช้เดือนนะครับแล้วไม่เก็บไม่ได้แล้วจะต้องอยู่ไปแล้วนายประยุทธ์ก็มาประกาศเคอร์ฟิวแก้ปัญหาแบบจะเรียกว่างี่เง่าอย่างนี้เนี่ยเจ๊งหมดเลยครับเมื่อเจ๊งหมดผมถามหน่อยเถอะว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายจ่ายเงินเดือนราชการอา้าวันนี้ยังมีเดือนหน้าละครับอา้าวเดือนเมษายังมี พฤษภา,ลาลแล้วครับพิศูนาแล้วครับแล้วโควิดมันจะไปจบเมื่อ,อไหร่ครับดังนั้นภาวะการขาดเงินเงินมันไม่ไหลกลับเข้ามานี่มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วละครธุรกิจโรงแรมเจ๊งการท่องเที่ยวเจ๊งแล้วก็จะต้องชดเชยเงินช่วยเหลือเงิน แล้วจริงๆก็ยังต้องลดภาษีให้ชาวบ้านอีกท่านเห็นนะครับน,นโยบายโครงการนี้ออกมาเมื่อกี้ผมให้ท่านดูแล้วนะครับรัฐช่วยลดอาตาัตราภาษีหักแลที่จ่าย3%ให้เหลือแค่1.5% 1.5%ก็ไม่มีจะจ่ายนี่ครั้งชงลดภาษีหักและที่จ่าย50%เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกอบการเก็บแค่1.5%นี่ ของประชาชาติธุรกิจสพกรณ์ร่วมสนับสนุนยกเว้นแวตนำเข้าสินค้านำเข้านี่ก็มีแวตนะครับนำเข้ายาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพื่อการบริจาคยกเว้นภาษีนำเข้าหนึ่งปีหนุนต้านโควิดแหมเป็นข่าวดีหมดเลยครับ แต่ถามว่าเราจะมีเงินภาษีอะไรมามาใช้บริหารประเทศครับที่ข่าวมันออกมาอย่างเนี้นี่ครับนี่ครับเนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆนะครับที่เมื่อมาดูว่าเมื่อมันไม่มีภาษีไหลเข้ามาเลยเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็ต้องกู้ ออกพันธบัตรที่เรวาตาสารนี่แน่นอนขันเลือกหลักๆก,ก็คือต้องออกพันธบัตรตาสารนี่กู้ประชาชนกู้ธนาคารวันนี้ไอ้เฉพาะที่กู้มาห้าหกปีแล้วเนี่ยไอ้ตัวสิ่งที่เรียวาตาสารนี่ผมก็ออกข่าวให้ท่านทราบแล้วว่าวันนี้มันกลายเป็นเศษกระดาษแล้วครับไอ้ที่รัฐบาลออกหรือเอกชนบริษัทเอกชนออกออกกตาสารนี่ ธนาคารก็ถือเป็นการลงทุนก็ซื้อมาพอซื้อมาเสร็จขายหมดแล้วก็มาขายกันต่อเลยที่เรียกว่าตลาดรองไม่มีใครซื้อเหมือนกับหุ้นนะไม่มีใครซื้อหุ้นนะก็วิกฤตเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้หมดก็ไม่มีใครซื้อแล้ววันนี้ก็เห็นอาการนักธุรกิจก็เห็นอาการแล้วว่ารัฐบาลนี้มันจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยแล้วใครกล้าจะเอาเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมาซื้อ ถธนาคารไหนทุ่มเงินเข้ามาซื้อก็เจ๊งไปเลยสิครับเขาก็เป็นความเสี่ยงเขาก็ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อแล้วครับผมนึงบอกว่าสุดท้ายในประยุทธ์จะเอาเงินที่ไหนมาก็จะต้องเข้ามาสู่ IMF เดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึง IMF ผมจะคุยให้ท่านเห็นก่อนว่าเฉพาะการบริหารการเงินการคลังของประเทศไทยวันนี้เนี่ย โครงสร้างเผด็จการอย่างนี้แล้วคุณยังมีอำนาจต่อไปแล้วจะเป็นยุทธศาสตร์2ีปีวันนี้ก็เห็นว่าตกลงเตรียมจะเปลี่ยนเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยีปีแล้วนี่ครับคุณประยุทธ์เตรียมเตรียมหรือยุทธศาสตร์ยีปีแล้วครับท่านเห็นหรือ,อยังครับว่า ไอ้ที่มันเขียนยุทธศาสตร์20ปีจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็คัดค้านบอกว่าไอ้ที่มึงเขียนในรัฐธรรมนูญแล้วยังออกกฎหมายพิเศษอีกรัฐบาลไหนมาไม่เดินตามยุทธศาสตร์20ปีมีความผิดยุบพักได้อีกแล้ววันนี้เป็นยังไงครับีนหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจลงข่าวมาวันนี้เองนะครับเตรียมเลิกยุทธศาสตร์20ปีแล้วครับอ้าว โควิดทำพิษเคาะหรือยุทธศาสตร์ชาติแล้วไม่เอาแล้ว20สปีแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยว่าไอ้รัฐบาลอย่างนี้เนี่ยมันงี่เง่ามันก็ชัดเจนแล้วไม่ให้เขานึกถึงทักษิณยังไงล่ะครับแล้ววันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่าการแก้ปัญหาวิกฤตอย่างนี้การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่มีมาก่อนแล้ว วันนี้ถ้าดูในายะยุ์ล้มเหลวหมดเลยครับที่ผมพูดกับท่านบอกจริงจริงวิกฤตเศรษฐกิจตัวน,นั้นมันเป็นปัญหาค่าเงินก็ต้องปรับมันก็ไม่ปรับสักทีสิงคโปร์เขาปรับเขาปรับตัวกันหมดท่านจะเห็นว่านักธุรกิจที่เขานําการบริหารอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเขาฉับไวมากต่อการแก้ปัญหาไอายุทธ์มันบือ้อแต่มันอวดฉลาดแล้ววันนี้เป็นยังไง ก็คิดแบบทหารโบราณนี่แหละไม่ได้โบราณเฉพาะเท่านั้นครับแต่ไอโครงสร้างระบบอย่างนี้แหะครับที่มันทำให้เกิดปัญหาที่ประเทศนี้ไม่มีทางออกแล้วครับนี่เป็นหนังสือพิมพ์ประชาไทยนะครับเขาพูดถึงเรื่องงบประมาณงบงบสำนักพระราชวัง จริงๆง,งบกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันก็แฝงเข้ามาในในงบกลางด้วยแต่ว่างบสำนักพระราชวังเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเป็นผู้แทะะนรัษฎรเนี่ยมีการแอบแฝงงบประมาณของสำนักพระราชวังนี่เยอะมากงบสำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งครับ เหมือนกระทรวงหนึ่งที่จะต้องมีงบประมาณเข้าไปอันนี้แน่นอนถูกต้องกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษากระทรวงพาณิชย์เหมือนกันคือสำนักพระราชวังเป็นกระทรวงหนึ่งงบสำนักพระราชวังเนี่ยจากการที่เขาจับตาดูกันอยู่ก็คือมีงบประจำอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้าน แต่ปรากฏว่าสื่อประชาไทยเนี่ยเขาไปค้นมาว่ามันมีแอบแฝงอยู่ในหลายหลายกระทรวงอีกมากมายครับดังนั้นตรงนี้ในภาวะวิกฤตอย่างนี้ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาทำความเข้าใจเลยเนี่ยจะไปกู้เงินมาอีกล้านล้านเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็พังคร แล้วถ้าไปถึงขั้นกู้ IMF มาไห่ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับว่ามันจะเกิดปัญหาเพราะว่าการที่ถ้าถ้าคุณเข้า IMF มาไหลเนี่ยไปกู้เงินจาก IMF มาไหลเนี่ยเขาก็จะต้องเข้ามาชำระบัญชีดูบัญชีคุณที่หลายคนบอกเป็นเมืองขึ้นผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นเมืองขึ้นครับ แต่นั่นเป็นกระบวนการที่จะทำให้ระบบการเงินการคลังมีวินัยมากขึ้นวันนี้พูดกันตรงๆเลยครับว่าการใช้เงินของเรานั้นไม่มีวินัยการเงินกาครคลังเลยแล้วเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ลงไปหาประชาชนครับแต่แอบแฝงกันอยู่ในงบกลาโหมงบกลางงบสำนักพระราชวังนี่แหละประชาไทยเขาได้เอาตัวนี้มาให้ดูนะครับ เขาเปลี่ยบบอกเทียบงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับกระทรวงต่างๆนี่ครับงบปี2563ปรากฏว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีงบ29,000ล้านกระทรวงยุติธรรมมีแค่26,000ล้าน รัฐสภามีแค่8,700ล้านกระทรวงวัฒนธรรม8,500ล้านกระทรวงพาณิชย์7,500ล้านกระทรวงพาณิชนีหาสตังค์นะกระทรวงพลังงาน2,200ล้านถ้าดูอย่างนี้ที่ประชาไทยเขานำมาเสนอเนี่ยจะเห็นว่างบของสำนักพระราชวังนั้นอยู่ในอันดับต้น,ตน ของหลายกระทรวงทีเดียวแต่แน่นอนครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับกระลรหมไม่ได้ครับกระลรหมนี่งบประจำการของเขาที่อยู่ในบัญชีกระทรวงกระลหหงงบเงินเดือนเบีย้ยหวัดบํานาญต่างๆกระทรวงกระลรหมนี่เกือบสามแสนล้านรวมซื้อวุฒด,ด้วยนะกระทรวงกระทรวงศึกษาตอนที่ผมอยู่นั้น ถือเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ารวมทะโบหมาอะไราเข้ามาด้วยก็ประมาณ2องแสนกว่าล้านถึง3ามแสนล้าน, 300, านแต่ตอนนี้ก็ลดลงเพราะว่าแยกกระทรวงไปค่าใช้จ่ายเงินเดือนครูราชการค่าใช้จ่ายการศึกษาของนักศึกษาหมหา,าลัยโรงเรียนปรากฏว่าเขาแจกแจงให้เห็นประชาไทยนะครับเขาแจกแจงว่า มีงบอยู่3ส่วนของงบกระทรวงงบของสำนักพระราชวังส่วนให้ท่านดูภาพนี้นะครับเดี๋ยวเอาภาพนี้ให้ท่านดูที่นี่คืองบสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับรวมแล้วเนี่ยที่แอบแฝงด้วยนะครับอยู่ในส่วนงานต่างๆนี่นะครับ3 9 9หมบล้านบาทครับ 3 9 9หมล้านบาทแบ่งเป็นส่วนรายจ่ายโดยตรงส่วนที่หนึ่งท่านดูนะครับถ้าใครดูในในจอนี่จะเห็นชัดในในสุนในทีวีผมเอามาจากประชาไทยที่เขาทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้ท่านรู้อีกในส่วนที่1นึ่รายจ่ายโดยตรง1,9685ล้าน ส่วนที่สองหนึ่มื่นส่วนที่สองนี่เป็นรายจ่ายโดยอ้อม1น3ล้านส่วนที่สมเป็นโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวเนื่อง1,162ล้านรวมเป็น3,990 0ล้านอันนี้อันนี้ประชาไทายบอกนะครับ แต่ผมจะตั้งคำถามว่าใช่หรือเปล่ามีมากกว่านี้ไหมในกระบวนการเนี่ยนะครับประชาไทยบอกว่ามีการแฝงอยู่ในจำนวนเนี่ยสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยแฝงอยู่ในกระทรวงต่างๆอย่างไรบ้าง หนึ่งส่วนราชการในพระองค์7,685ล้านงบกลาง6 0 0 6 5 2 8ล้านอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับอีก2,378ล้านอยู่ในกระทรวงกลาโหมอีก1,713ล้าน ในเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสามล้านในก,กระทรวงกลาโหมนั้นอยู่ในสำนักงานประหลัดหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งล้านอยู่ในกองทัพบกโครงการพิทักษ์รักษาถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์หกสิบสองล้านในกองทัพเรือในโครงการพิทักษ์รักษาถวายพระเกียรติการปฏิบัติตามพระราชประสงค์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ห้าสิบเอ็ดล้าน กองทัพอากาศอีก41ล้านชื่อเดียวกันนี่นะครับสำนักง,งานประหลัดโครงการพิทักษ์รักษาสวายเกียรติพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์อีก22ล้านใน5ในส่วนงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกอีก847ล้านอันนี้เขาบอกละเอียดหมดเลยนะครับรวมแล้ 30, ว30,000กว่าล้านผมตั้งคำถามให้ท่าน ว่าวันที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยในช่วงสักนี่ผมออกมาหปีแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเจ็ดแปดปีก่อนที่ผมยังเป็นผู้แทนราศดรเนี่ยมันมีงบอีกอันหนึ่งคือการจัดทํางบประมาณเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับสํานักงานงบประมาณเขาจะเป็นคนควบคุมแต่มันแปลกตรงที่ วิธีการเขียนงบประมาณเนี่ยเขาจะซ่อนเรื่องราวไว้ในนี้ได้เมื่อเจดแปดปีก่อนก็มีข่าวออกมาว่ามีโครงการอันหนึ่งที่มีอยู่ในทุกกระทรวงชื่อทำนองนี้แหละครับคล้ายๆกันเนี่ยคือชื่องบประมาณ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในกระทรวงกลาโหมนี่ผมพูดถึงแลดีดน,นะอันนี้ถ้าประชาไทายได้ยินแล้วเนี่ยลองฟังดูพี่น้องประชาชนลองฟังดูแล้วถ้ามันมีการเข้า IMF มาอเมไหร่เนี่ยเรื่องอย่างนี้ถูกเคลียร์หมดครับเขาจะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นี่คือจุดที่ทำให้ คนใหญ่ใญโตๆในประเทศไทยไม่อยากเข้า IMF แล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่เข้า IMF เนี่ยผิดไปจากความเป็นจริงมากเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านปรากฏว่าวันที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรต่อเนื่องกัน3-4ปีครับที่มีการเขียนงบประมาณที่เรียกว่าโครงการส่งเสริมความมั่นคง สถาบันพระมหากษัตริย์ชื่อทำนองเนี่ยครับมีอยู่ในทุกกระทรวงครับกระทรวงที่มากที่สุดคือกระทรวงกลาโหมสำนักงานประหลัดก,กระทรวงก็มีชื่อเดียวกันนี้กองทัพบ,บกก็มีชื่อเดียวกันนี้ในกองทัพบ,บกยังมีหน่วยงานย่อยๆอีกนะครับเช่นหน่วยงานคณะเสนาธิการ หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีอีกมหาไทยกรมการปกครองมีปกครองท้องถิ่นมีกรมโยธามีเอเราก็แปลกใจทีรมันมีเยอะอย่างนี้แต่อภิปรายไม่ได้ครับในสภามีสื่อบนชนเนี่ยเขาก็พยายามที่เขาเห็นว่าระบบงบประมาณมันควรจะตรงไปตรงมาเขาก็ไปรวบรวม รายการอย่างนี้ครับเข้ามาเพราะมันมีอยู่ทุกกระทรวงครับกลาโหมมหาไทยมีแม้ก,กระทั่งก,ก,กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาทบวมหาหลัยมีหมดเราถึงได้ถึงบางอ,อว่าเวลาถึงงานพระราชพิธีสำคัญสำ,ำคัญเนี่ยทุกกระทรวงจะมีป้ายเฉลิมพระเกียรติอยู่หน้ากระทรวงมีกิจกรรมอะไรต่าง ไม่ว่าจะคนใส่เสื้อเหลืองอมาถวายพระพรมาจากอบอตอมาจากจังหวัดต่างๆขนคนเข้ามานั่นคือค่าใช้จ่ายที่เรียกว่างบประมาณส่วนที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นเลยครับก็แทรกเป็นยาดำอยู่ทุกกระทรวงรวมเข้ามาแล้วในเวลานั้นนะครับประมาณสามหมื่นกว่าล้านครับ แต่แปลกครับพอหายไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะมีการรัฐประหารนะฮะหายไปพักหนึ่งงบเหล่านี้หายไปครับมาแทรกอยู่ที่อื่นอีกและที่เห็นชัดที่สุดก็คือตั้งแต่นายประยุทธ์ยึดอำนาจมาเนี้ยงบอย่างที่ผมว่านี่ไม่มีแล้วครับไม่เห็นแล้ว แต่มันมาแปลกตรงที่มัมาตุงอยู่ในงบกลางตุงอยู่ในงบกลางมากเหลือเกินดังนั้นตรงนี้คือข้อน่าสงสัยว่าจะมีการแอบแฝงงบกลาโหมและงบสำนักพระราชวังนี้อยู่ในงบกลางนี้ครับนี่คือการเขียนงบประมาณแบบช่อฉนดังนั้นสำนักงบประมาณเองก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วย แต่ผมก็ไม่ได้ว่าสานักง,ง,งบประมาณเพราะว่าพอยึดอำนาจปับ๊บปืนมันจ่ออย่างเงี้ยคุณไม่เขียนได้แมโดยเฉพาะยิ่งเธอไปงบที่ต้องไปสนับสนุนสถาบันพระมหากรรษัตริย์นี้มันปิดปากหมดทุกคนหมดครับท่านเห็นหรือยังครับว่าไอคาา้คำว่าเผด็จการคําว่ารัฐประหารที่ผมพูดมาตลอดว่ามันทําลายประเทศชาติมันทําลายคุณภาพชีวิตของประชาชนมันอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้มันเห็นชัดที่ต้องนํามาพูดกันใหม่ก็คือ เกิดวิกฤตโรคระบาดนี่ไงแล้วเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วคุณไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบเลยนี่ประชาชนจะอยู่ยังไงครับแล้วคุณบอกจะกู้เงินมาใหม่อีกกู้เงินมาใหม่มันก็มาตกบ่อพวกนี้แหละครับที่ทําทําไว้เนี่ยเป็นโครงสร้างโครงสร้างของระบบว่าประมาณมันเป็นเหมือนบ่อน้ำแหละครับเอามาก็ต้องมาถมถมแล้วก็รั่วไปรั่วไปซึมไปหมดไม่ได้ถึงประชาชน ตรงนี้เองผมมีพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะคุณสุนัยเอาหลักฐานที่ไหนพูดท่านดูนี่นะครับผมจะให้ท่านดูความเป็นจริงวันที่นายประยุทธ์ยึดอำนาจเมื่อ22นะครับเมื่อวันที่22พฤษภาปรากฏวันทีที่ยึดอำนาจปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับ นายประยุทธ์เสนอโครงการเลยครับเดี๋ยวให้ท่านดูนะฮะเสนอโครงการเสนอโครงการทำพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ไม้หายากเดี๋ยวนะครับ ถามว่าตอนที่นายประยุทธ์ยึดอํำนาจแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็เสนอโครงการนี้เข้ามาเนี่ยถามว่านายประยุทธ์จะเอาเงินที่ไหนล่ะครับโยกว่าประมาณส่วนในมาโครงการตัวนี้ปรากฏว่าทำกันมาอิเละเคคะนี่ครับเ๋ยนนะฮะ อันนี้ต้องเอาให้ท่านเห็นชัดๆกันอย่างนี้ครับมันถึงจะเห็นกันได้นี่เดี๋ยวเอออยู่ไหนล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเตรียมรูปไว้ให้ท่านแล้วครับมีหลักฐานยืนยันอืมน่าจะอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ภาพมันเยอะเหลือเกินครับผมก็เตรียมไว้ให้ท่านได้เห็นอ้อาวดูจากตรงนี้ก็ได้ครับมีการประกาศใช้จัดงบประมาณไปทำพิพิธภัณฑ์ไม้หายาก ผมถามหน่อยเธอว่ากองทัพมันไปเกี่ยวอะไรกับพิพิธภัณฑ์ไม้หายากพอยึดอำนาจปั๊บโยกงบมาเลยครับทำพิพิธภัณฑ์ไม้หายากนี่ครับอันนี้ลงมติเอ่อเมนิเจอร์ออนไลน์นะครับรัดไฟเขียวเพิ่มงบให้กองทัพบ,บก1.5พันล้านก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าแล้วก็ โครงการทำนี่ครับพิพิพธภัณฑ์โครงการไม้หายากแล้วก็ทำหอ,อ,อประชุมเรยโยกงบไหนมาดังนั้นในงบประมาณที่ท่านเห็นเนี่ยมันสามารถโยกย้ายถ่ายเทกันได้เมื่อมีอำนาจโดยเฉพาะอำนาจจากการรัฐประหาร มีการจัดงบประมาณนะครับกรอวงเงิน6.2พันล้านพร้อมขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีไปอีก4ปีเป็นปีงบประมาณจักงบประมาณ5 7าเถึง6 6นะครับนี่คือโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้หายากปรากฏทำไปแล้วก็ไม่เสร็จสักทีครับ ไม่เสร็จสักทีต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกเอาล้ววันที่คุณยึดอํานาจเนี่ยในพระราชบัญญัติรบประมาณนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะว่าจะไปสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้หายากให้กองทัพบ,บกสร้างเขาไม่ได้เขียนไว้นะว่าให้สร้างหอประชุมกองทัพบ,บกไม่มีครับแล้วไปเอามาไงใช้ปืนนะครดังนั้นไอ้ตัวพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ย นอกจากขินแอบแฝงแล้วยังโยกย้ายได้อีกครับยังโยกย้ายได้อีกเฉพาะตรงนี้นะครับพิสาหภัณฑ์ไม้หายากนี้สำนักข่าวอิสราเขายังเก็บรายละเอียดไว้นะครับว่างบประมาณโครงการจัดสร้างหอประชุมอนเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติเห็นไหมอ้างเฉลิมพระเกียรตินะเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเศษกรอบวงเงินจำนวน4,206 4นล้านครับมอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยเบิกจ่ายและงบประมาณสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้หายากไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีก2,078ล้าน นี่ครับน,นี่ในส่วนที่นี่เป็นข่าวของออออสบขวอิสราวอลนะครับเมื่อสองกรก,รกาคม2557ันกราคม2557ครับพอยึดอำนาจป้าก็เอาโครงการนี้ออกมาเลยอแล้วไปเอาเงินที่ไหนอ่ะโยกงบนอ,อื่นมาครับดังนั้นในงบประมาณที่ถูกเขียนไว้เนี่ยนอกจากมีการงบแฝงแล้วเนี่ยมันยัง โยกได้อีกเมื่อมีอำนาจยึดอำนาจปั๊บโยกได้อีกแล้วสํานักงบประมาณข้าราชการประจำเขาจะทําไงเขาก็นั่งแบะแบะท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมปูพื้นฐานให้ท่านเห็นแล้วมาวันนี้หกแสนกว่าล้านห้าแสนกว่าล้านครับงบกลางผมให้ท่านดูงบกลางอีกทีหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ย อาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เขาเขียนแอบแฝงไว้หรือเปล่าตั้งคำถามครับอันที่หนึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขแห่ง,ต,งต่างประเทศหนึ่งพันล้านจริงจริงงบตัวนี้มันน่าจะอยู่ในสมนักพระราชวังครับเป็นงบประจำไม่ใช่งบกลางแต่ถ้าไปเขียนเต็มไปหมด งบประจำสํานักพระราชาวังก็สูงมากก็จะทําให้เป็นที่สังเกตเป็นที่ตรวจสอบได้แล้วเป็นที่ความความรู้สึกของประชาชนจะว่าเอ๊ะทำไมงบสำนักพระราชาวังเยอะเหลือเกินนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขามาเขียนอยู่ในนี้งบสำนักพระราชาวังก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ประชาไทยเนี่ย เขาเอาเข้ามาเขียนเอาเข้ามาเก็บไว้แล้วพยายามจะสังเคราะห์ออกไปแต่สังเคราะห์แล้วบางอย่างเนี่ยท่านยังงงอยู่ผมก็ขอตั้งคำถามห้าแสกว่าล้านนี่ว่ากันจริงๆแล้วงบพระราชะดำเนินเสด็จพระราชะดำเนินพันล้านนี่ไม่เท่าไรลครับนิดเดียวในถ้าพูดถึงห้าแสนล้านนะแต่เดี๋ยวถ้ามาดูตัวอื่นสิครับค่าใช้จ่าย ชดใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินสามพันล้านอันนี้อาจจะเป็นไปได้ครับค่าใช้จ่ายเรื่องฉุกเฉินนี่นะครับสามพันล้านค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสองพันห้าร้อยล้านอันนี้ก็แฝงอยู่ในนี้เห็นไหมครับซึ่งเป็นการเขียนงบประมาณเมื่อก่อนนี้อาจจะเขียนอยู่ในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้แต่ตอนนี้เราให้มาเขียนอยู่ในงบกลางเลยก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้ว นายประยุทธ์ก็ทํางบกลางอย่างเนี้ยปีละประมาณ4ี่แสนล้านสี่แสนล้านมาตลอดจนถึงปีปัจจุบันเป็น5้าแสนล้านที่ผมตั้งขขาสังเกตว่าทําไมมันมากพิเศษแต่มันมีตัวน่าสงสัยค่าใช็จใจ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูก,ลลกจ้างและพนักง,งานของรัฐเจ็ดหมืล้านครับถ้าใครไม่รู้กระบวนการทํางบประมาณก็จะมองว่าอ๋ออันนี้เป็นค่ารักษาพยาบาลน,นี่ค่ารักษาพยาบาล ลูกจ้างรัฐเนี่ยอยู่ในงบประจำครับกระทรวงใครก็กระทรวงมันอยู่แล้วเดี๋ยวดูอีกนะครับ <Old. S 1> เงินเดือนก็เหมือนกันครับอยู่ในกระทรวงใครก็กระทรวงมันอยู่แล้วแล้วทำไมมาตุงอยู่ที่งบกลาง mm. เงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างอีกห้าร้อยล้านสิ่งก่อสร้างอะไรครับธรรมดาถ้าจะถ้าจะสร้างสิ่งก่อสร้างต่อเติม กระทรวงศึกษาก็อยู่ในงบกระทรวงศึกษางบประจำกระทรวงศึกษาถ้าจะส,ส,สร้างในมหาดไทยก็อยู่ในมหาดไทยถ้าจะสร้างในหน่วยงานกระทรวงไหนก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับนี่ดันมาอยู่งบกลางครับคุณประยุทธ์ช่วยอธิบายหน่อยสิครับเงินชดเชยห้าร้อยล้านเงินช่วยเหลือค่าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐสี่พันเก้าร้อยสี่สิบล้านครับไปดูนะครับ ถ้าดูอยู่ใน YouTube จะเห็นชัดนะครับผมขึ้นไว้เงินเบีย้ยหวัดบำเหน็จบำนาญไอ้ตรงนี้มาแปลกแล้วครับเงินเบีย้ยหวัดบำเหน็จบำนาญสองแสนหกหมื่ห้าพัล้านนี่ทุ่นๆน,น,นะมันเกินอีกนะฮะสองหกห้าเจ็ดหนึ่งหกสามหนก็คือ2องแสนหกหพัดสิบหกล้านครับ สองแสนกว่าล้านอยู่นี่ก้อนใหญ่มากเอเงินเบี้ยหวัดบำนาญของข้าราชการที่ไหนะครับธรรมดาเบี้ยหวัดบำนาญอยู่กระทรวงไหนก็อยู่ในกระทรวงนั้นอยู่แล้วช่วยตอบคำถามหน่อยเรื่องอย่างนี้สภาต้องตรวจสอบวันนี้สงสัยจะเปิดไม่ได้แน่เพราะนายประยุทธ์ทำท่าจะต่อภาวะฉุกเฉินไปอีกยาวๆไม่รู้จะให้เปิดสภาหรือเปล่า เงินเลื uen, down, ่อนเงินเดือนและเงินปรับปรุงวุฒิราชการอีกหนึ่งมืนสี่ร้อยหกสิบสี่ล้านครับเป็นยังไงครับตัวใหญ่ไหมเงินสมทบของลูกจ้างประจำอีกหกร้อยเจ็ดสิบล้านเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการอีกหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบล้าน ท่านฟังแล้วจะเห็นว่ามันซ้ำๆกันนะครับเงินสำรองลูกจ้างอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไอ้นี่แหละครับใครอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสอสอ,อ,อท่านชย,ยาพมมาประธานคณะกรรมการการตรวจสอบงบประมาณเนี่ยลองไปสอบถามดูหน่อยเถอะครับอันดับสิบเงินสำรองตัวนี้ใหญ่มาก6 2 7มืล้านครับ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินจะเป็นอีกเก้าหมื่นหกพันล้านอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องราชการนะครับเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคําถามว่าไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยสองแสนกว่าล้านคือเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญเนี่ยธรรมดามันต้องไปอยู่ในหน่วยงานเป็นงบประจำแต่ละกระทรวงสิครับกระทรวงไหนก็ไปกระทรวงนั้นนี่มาเขียนกองไว้ที่นี่ แล้วนี่คือสิ่งที่น่าสงสัยมากเงินก้อนใหญ่ๆทั้งหมดอยู่ในนี้เมื่อท่านมาดูข้อเท็จจริงตรงนี้ท่านจะเห็นสิ่งหนึ่งอีกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านคงจำได้นะครับเมื่อปีเมื่อสามปีที่แล้ว ปี2560มีการออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งอันนี้ BBC เขาให้ความสำคัญมากคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ครับพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกเมื่อปี2560ผมอยากให้ท่านเห็นว่าข่าวนี้ผมไม่ได้เอามา เฉพาะ BBC เดี๋ยวโยเอาข่าวต่างประเทศมามติชนก็ลงครับอันนี้เป็นมติชนโปรดกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์2,560ครับมันเกี่ยวโยงอะไรกับสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ถ้าเรามาดูตามที่เนื้อความเนี่ยนะครับที่ BBC เขาพูดถึงเนี่ยเราก็จะพบว่า มาตาสำคัญสำคัญเนี่ยเงินงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในสำนักพระราชวังแล้วเนี่ยการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย b b c ได้บอกว่ามาตาที่สำคัญนะครับมาตาสี่ระบุว่าการจัดระเบียบบรริหาราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชธยาศัยตามพระราชบัญญัตินี้การจัดระเบียบราชการในพระองค์และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์และสถานภาพของข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาแล้วยังมี มาตาห้าบอกให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการจัดสรรงบประมาณไปเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการในพระองค์เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกิจศนิกาในส่วนที่ราชการในพระองค์มีอำนาจปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้ประโยชน์หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ดังนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยได้ถูกผ่านเขียนแล้วก็ผ่านตอนที่ยังเป็นสภานนิติบัญญัติไม่มีการแก้ไขออกมาเรียบร้อยคือรัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดสรรเงินเข้าไปสนับสนุนโดยหลักการก็ถูกครับแล้วก็ในพระราชวังก็บริหารตามพระราชยศัย ก็ต้องคึกพูดง่ายงายผิดไปจากเดิมก็คือในหลวงเป็นผู้บริหารตามที่ท่านเจ็นสมควรจ่ายไปเลยแต่ที่สำคัญก็คือระบบนี้เข้าไปตรวจสอบไม่ได้ครับดังนั้นถ้าจะมีการจัดงบการจัดงบไว้ตรงไหนเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในส่วนงานที่เป็นงานในโครงการพระราชดำริโครงการของในหลวงโครงการสำหรับพระราชวังที่แฝงอยู่ในกระทรวงต่างๆ จบนี่คือปัญหาในเชิงโครงสร้างและโครงสร้างนี้ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อมีการรัฐประหารแล้วในประยุทธ์ก็อยากจะได้อำนาจก็ออกให้เต็มที่หมดเลยทุกอย่างดังนั้นนี่คือภาระที่จะเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตของโรคระบาดนี้ที่เราไม่สามารถจะควบคุม การไหลออกของเงินไปทางไหนได้เลยครับและการแฝงโดยกองทัพก็อาศัยอย่างนี้งบกลางตัวนี้ถูกใช้ในการซื้อรถถังด้วยครับจำไ,ได้ไหมครับที่โคศกของพรรคอนาคตใหม่บอกว่าอีก2 0 0 0ันกว่าล้านนี่เอามาจากงบกลางครับไปซื้อรถถังดังนั้นงบกลางที่โดยหลักการแล้วจะต้องเอาเงินงบกลางนี้ตั้งไว้เพื่อไปช่วยประชาชนในการเกิดอุบัติ ภัยต่างๆภัยสาตนะต่างๆนั้นมันเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปหมดแล้วครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วดังนั้นเราไม่สามารถจะตรวจสอบได้เลยว่างบกลางจริงๆเนี่ยก็ละสองแสนกว่าล้านห0าหมื่นกีเก้าหมื่นหกพัล้านเงินสำรรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเงินสำมองเงินสมทบและเงินชดเชยอะารกันอีหกห่นสองพันกว่าล้าน เงินเบี้ยวหวัดบําเด็จบบานาญอีก2,065,000ล้านเนี่ยตกลงไปสวยงานไหนถ้าเป็นส่วนงานของสำนักนายกมันก็อยู่ในส่วนงานงบประจำอยู่แล้วครับการตั้งงบกลางอย่างนี้แหละจึงเป็นที่มาของความสงสัยของผู้คนแล้วการที่5-6ปีที่นายประยุทธ์ตั้งไว้สูงมาก แล้วถึงเวลามีเกิดอุบัติภัยต่างๆนายประยุทธ์ไม่เคยเอาออกไปใช้ช่วยเหลือประชาชนเลยก็ยิ่งตั้งคำถามแล้วมาถึงกรณีโรคระบาดครั้งนี้เขาก็ตั้งคำถามบอกแล้วไอ้เงินส่วนนี้ไปไหนเขบอกใช้ไปละสองแสนกว่าล้านแล้วก็ปิดปากใครก็ถามอะไรไม่ได้ประกาศฉุกเฉินก็เลยพูดไม่ได้เห็นไหมครับผมตั้งคำถามต่อไปว่าเอากันง่ายๆเป็นที่รู้กันครับในของจริง เงินตรงนี้อยู่ที่ไหนครับให้กระทรวงหมหาดไทยรีบออกไปเสียไปตั้งกระทรวงใหม่แล้วกระทรวงเก่าที่เป็นหมหาดไทยที่คลองหลอดเดิมนี้ก็โอนเข้าราชสำนักเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงไหนครับเงินนี้แล้วไม่ใช่ปีเดียวสร้างเสร็จนะครับแล้วไม่ใช่กระทรวงเดียวนะครับยังอีกหลายกระทรวงที่จะต้องถูกโยกย้ายออกไปอย่างเนี้ยไปเขียนไว้ที่ไหนครับ เขาถึงสงสัยว่าสงสัยอยู่ในงบกลางนี่แหละครับสนามมารือถอนจะสร้างใหม่โอ้โหสนามมาใหญ่ขนาดนะนั้นน่ยจะสร้างอนุสาวรีย์ในหลวงรัชการที่9ก้าองตามโปรเจกต์ใหญ่มากอันนั้นเอาเงินที่ไหนไปใช้ครับ ก็ถึงสงสัยว่าอยู่ในงบกลางนี่ดูข่าวนี่สิครับหรือถอนสนามม้านางเลิงนี่ข่าวเนชั่นนะครับหรือลงวันที่3มีนาคมปีที่แล้วครับ62หรือถอนสนามม้านางเลิงเห็นไหมครับเตรียมสร้างอนุสเตรียมสร้างพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9 หรือถอนปิดตำนาสนามม้านังเงลิงราชตินยมาสมาคมอันนี้เอาเงินที่ไหนไปสร้างครับหลังนั้นท่านจะเห็นว่าถ้าจะเขียนให้ตรงๆเลยได้ไหมครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเงินของสำนักพระราชวังผมว่าก็ดีครับเขียนให้ตรงๆไปเลยครับไม่ต้องมาแฝงอยู่ในงบกลางไม่ต้องไปแฝงอยู่ในกระทรวงในกระทรวงนี้ให้ไปอยู่ใน ส่วนงานของสำนักพระราชวังเลยเพื่อที่จะได้ตรวจสอบง่ายแล้วก็ไม่ไม่ล่วไหลครับจะเอามากเท่าไหร่ก็ให้อยู่ตรงนั้นเลยครับแต่นี่ก็ไม่ใช่ทหารก็เอาไปแฝงอยู่ในกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขก็ไปแฝงอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขชื่อคล้ายกันกระทรวงต่างๆก็มีหมดดังนั้นในอดีตท่านจะเห็นนะครับผมเคยยกตัวอย่างขออนุญ,ญาต ยกตัวอย่างทีเวลาเราลงจากสนามบินเนี่ยออกจากสนามบินสุวรรณภูมินี่นะครับเราจะเห็นป้ายเฉลิมพระเกียรติป้ายเออเกี่ยวกับราชสำนักเนี่ยถามว่าอันนั้นงบอะไรครับมันต้องจ่ายสตางค์ทั้งนั้นเลยครับนั่นคืองบของการสนาม,นามบินแต่เวลาขับรถออกจากสนามบินออกถนนออกไปทางอายุธยาแล้ว เห็นป้ายอีกไม่ใช่ของสนามบินแล้วครับของกรมทางหลวงป้ายเฉลิมพระเกียรติต่างๆอันนั้นก็ใช่นะครับก่อนจะไปถึงอยุธยานี่ต้องผ่านกรทมเราเห็นสะพานลอยข้ามถนนมีรูปเฉลิมพระเกียรติที่ติดไว้ท่านรู้หรือเปล่าว่าสะพานข้ามถนนที่มีรูปสิงรูปอะไรต่อมีอะไรที่อยู่บนสะพานลอยเนี่ย ชุดลรประมาณสองล้านนะครับเขาเคยมีแคตตาล็อกมาให้ดูเลยครับเฉพาะซุม้มซุ้มเฉลิมพระเกียรติอย่างเดียวเนี่ยมีตั้งแต่สองแสนห้าแสนถึงหนึ่งล้านใหญ่ๆแบบข้ามสะพานเลยนี่สองสามล้านบาทดังนั้นงบเหล่านี้กระจายไปตามหน่วยงานราชการจนกระทั่งรถวิ่งเข้าอายุทยาจะเข้าตามตำบล ก็ต้องผ่านอันนั้นเป็นกรมทางจากกรมทางหลวงแผ่นดินแยกเป็นทางหลวงชนบทถ้ามีป้ายทำนองนี้อีกก็เป็นส่วนของที่แฝงอยู่ในกรมทางหลวงชนบทวิ่งเข้าอบตมีอีกครับอบตก็จัดทำซุ้มอันนั้นอยู่ในกรมการปกครองท้องถิ่นครับดังนั้นสิ่งที่ท่านเห็นทั้งหมดจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล ก็จะมีซุม้มโครงการเลี้ยงนมลูกแทนมแม่เลี้ยงลูกตอนนั้นพระองค์เจ้าศีรัต์ยังอยู่ในฐานะทางราชการอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ขึ้นซุม้มโครงการนี้อันนั้นงบไหนครับก็เป็นงบของกระทรวงที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าถ้าเรา รู้โครงสร้างอย่างนี้แล้วนะครับเราลองมาเจาะดูแล้ตั้งคําถามดูสภาลองถามคุณไปยุท์ดูว่าไอ้งบห้าแสนล้านที่คุณว่าใช้ไปแล้วสองแสนล้านได้ตกลงใช้ไปในส่วนงานของราชสมัตจริงๆสักเท่าไหร่และที่คุณแอบแฝงซื้ออุวุธอยู่ในนี้อีกเท่าไหร่มันควรจะได้ชัดๆกันอย่างนี้ไม่อย่างนั้นการบริหารประเทศมันก็ไปไม่ได้ แล้วนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเราไม่อาจาจะรักรเผด็จก,การได้จริงๆครับเพราะระบบะเผด็จก,การนี่มันทำลายความเสียหายต่อบ้านเมืองไม่ใช่น้อยภายใต้ชื่อเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อความจงรักภักดีต่างๆนี้แอบอ้างกันจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรดังนั้นการบริหารรัฐเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมา แล้วการตรวจสอบอะ,อะไรที่เป็นโครงการราชสำนักเนี่ยตรวจสอบไม่ได้ครับสสไม่กล้าอภิปรายพักไหนก็ไม่กล้าให้อภิปรายพักอนาคตใหม่เห็นกล้าหารอภิปรายเป็นไงฮนะเรียบร้อยไปแล้วเห็นไหมจริงเท็จเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรละครับแต่มันเป็นอย่างเงี้ยนี่คืออำนาจอำนาจเผด็จการที่มันมีอยู่ทุกบริบท ของโครงสร้างของสังคมไทยแล้วอย่างนี้สนักงบประมาณเขาจะกล้าหรือครับเขาก็ไม่กล้าจะเอาอะไรก็บอกมาก็แล้วกันเขาก็เสียใด้ดังนั้นการตรวจสอบงบประมาณในหนังสือนี้ยากพอพูดๆอย่างนี้ <ๆ S 1> เพิองงบประมาณปีต่อไปงบกลางอาจจะลดลงคนระับไปตุงธอที่อื่นอีกมีตัวหนังสือใหม่ชื่อโครงการใหม่อีกอยู่ในนั้นอีกแล้วไม่ นี่คือระบบงบประมาณไทยที่เละเทะที่สุดแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับราชสำนักเท่านั้นยังเกี่ยวกับกระทรวงการต่างๆโยกงบกันเฉยๆอีกครับดังนั้นไอ้งบที่บอกว่าจะไปบริการประชาชนอย่างนี้จะไปช่วยประชาชนอย่างนี้ปรากฏว่าเงินไม่ออกสักทีครับท่านจะเห็นข่าวเรื่อยๆนะครับสมัยท่านยิ่งรักสมัยท่านทักษิณก็บอกงบค้างท่องบค้างท่อต้องรีบระบายเพื่อจะให้ไปถึงประชาชน ระบบราชการเขาก็ไม่ระบายค้างไว้พอค้างไว้จายปลายปีส่งคืนเขาไม่ส่งคืนครับเขาเปลี่ยนงบครับไอ้งบที่ค้างไว้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเป็นไปเป็นงบดูงานแล้วก็พาไปดูงานไปเที่ยวต่างประเทศกันสำนักงบประมาณครับช่วยตอบคำถามเหล่านี้หน่อยสิจริงไหม นอกจากนั้นเรายังมีงบอื่นๆอีกที่เรียกว่านอกระบบอีกนะครับคุณกบเนี่ยหรือคุณอัมพลเนี่ยที่วันนี้ใครก็มีข่าวว่าจะเข้ามาเป็นนายกอีกเนี่ยวันที่แกเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยแกเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการหางบที่พิเศษแบบลึกลับซับซ้อนดังนั้นคนที่เป็นปลัดกระทรวง ปลัดสำนักนายกที่เก่งเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นคุณอําพลคนนี้ก็เป็นคนเก่งคนหนึง่งแล้วก็มีวิธีการหางบเอาไปให้หน่วยบางหน่วยที่ไม่อยากเปิดเผยผมจะบอกวิธีกันนะครับผมเป็นโคศกในรัฐบาลนี่ผมเคยเป็นมาแล้วเวลาจะประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารเนี่ย เขาจะมีวาระการประชุมนี่ครับเป็นตั้งๆอย่างนี้ครับวันที่ผลเป็นโฆษกเนี่ยโอ้โหวาระการประชุมนี่เต็มห้องนะครับมีแต่หนังสือเขาจะให้คลรอมอเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยคนละชุดคนละชุดคนละชุด,ขด,ชด,ขด,ชดเขาเรียกว่าวาระการประชุมปกติจะมาส่งวันวันศุกร์ครับแล้วจะประชุมวันอังคารบางทีก็เอามาให้วัน วันเสาร์ก็มีพิเศษถ้าทําไม่ทันเขาจะจัดทําทุกทุกสัปดาห์อย่างนี้ครับเป็นตั้งๆอย่างนี้อันนี้ถ้าท่านไม่ไม่เคยอยู่ในโครงสร้างท่านจะไม่รู้ว่ามันมีทริกกี้มันมีศพกระปกวิธีการทํำยังไงพอวันศุกร์ผมเป็นโคศกผมก็จะได้รับมาชุดหนึ่งแล้วผมก็ต้องมาดูว่างานส่วนไหนผมจะต้องแถลงเตรียมแถลงข่าวแล้วปรากฏว่าไอ้นี่เป็นวาระปกติ แล้วเขาจะเรียกว่ามีอีกอันนึงคือวาระจรครับวาระจรเนี่ยเขายังทําไม่เสร็จเขาจะเอาเข้าวันจันรจะมาแจกวันจันทร์ให้คอมอดูดังนั้นไอ้ปึกเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังมีวาระจรอีกครับวาระจรแล้วยังมีวาระจรพิเศษอีกครับวาระจรพิเศษนี่คือแจกกันหน้าห้องคอมอเลยครับ คุณกบนี่แกเก่งมากตอนแกเป็นอยู่สำนักนายกเนี่ยแกทำวาระจรพิเศษซึ่งเป็นแบบอย่างใช้กันจนมาถึงวันนี้วาระจรพิเศษก็คือมึงอย่ารู้เลยขรมอรู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะเก็บวาระจรพิเศษเนี่ยประหลัดเนี่ยเขาก็จะไปจุกจิกจุก,จ,กจิกอยู่กับนายกรัฐมนตรีและตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นต้องทำและต้องต้องทำด้วย โดยวาระจรพิเศษเนี่ยเขาจะยื่นณเวลาประชุมเลยครับโดยประหลัดสำนักนยกนี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาหคนทำไมต้องหคนครับหคนถือแฟ้มหกแฟ้มห6หกประจํารัฐมนตรีสามคนครับรวมทั้งนายกเพราะคอโลอมอนี่มี36คน35มบกหนึ่งคือตัวนายกเป็นสาคน เจ้าหน้าที่ชุดนี้ที่เขาทำมาเนี่ยเขาเตรียมมาให้ถือแฟ้มไว้พอเริ่มประชุมปั๊บวาระจรพิเศษมาเลยครับเขาก็วางแฟ้มคนละหกหนึ่งเจ้าหน้าที่หนึ่งคนก็วางหกัฐมนตรีที่มานั่งประชุมพอวางเสร็จเรียบร้อยเขายืนคุมไว้พอนายกบอกอันนี้เป็นวาระจรพิเศษนะคะเนื่องใน x x x, x, x จุด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 โครงการนี้คะ่ะจุดจุดจุดไม่ต้องบอกโครงการอะไรนะจุดจุดจุด โครงการพิเศษไม่อยากให้ใครรู้เลยโอเคนะครับผ่านนะคะพรคะกรมอบอกผ่านไม่มีใครคันปรากฏว่ารัฐมนตรีบางคนยังไม่ได้เปิดอ่านเลยครับบางคนเปิดเอ้ยเรื่องอะไรวะ,ะผ่านแล้วยกบอกผ่านแล้วคุณประยุทธ์บอกผ่านแล้วเขาใช้กันจุดนถึงเดื๋ยวนี้ครับพอผ่านเสร็จปับ๊บเจ้าหน้าที่หกคนนี้ที่วางเป็นจุดๆเขาก็จะเก็บแฟ้มกลับคืนครับไม่ให้ดูครับ ยังมีวาระอย่างนี้อีกครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าระบบงบประมาณของไทยเนี่ยครับมันเละเทะจริงๆมันไม่สามารถที่จะตรงไปตรงมาแล้วทำให้เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าอเงินที่เป็นภาษีของประชาชนเนี่ยถูกเอาไปละลายในทางไหนบ้างไอ้ที่บอกสภาสภาเราขอโทษเราไม่มีทางได้รู้แล้วครับ โดยเฉพาะถ้าขึ้นไปสำนักพระราชวังแล้วไม่ต้องอภิปรายครับแฝงอยู่ในกระทรวงต่างๆก็ไม่กล้าอภิปรายครับแล้วบางทีก็แฝงกลายเป็นเรื่องงบของกระทรวงกลาโหมที่แฝงเข้าไปก็มีตรงนี้เองครับที่ผมบอกกับท่านว่าเหตุการณ์อย่างนี้คุณไปยุทธ์ต้องตอบคำถามว่าไอ้งบกลางจริงๆเนี่ย ไอ้ก้อนละใหญ่ใหญ่ๆ่สองแสนล้านเก้าหมื่นล้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันคืองบอะไรกันแน่ไอ้ที่บอกเป็นงบสวัสดิการเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่หรอครับอันนั้นเป็นงบส่วนประจำมันมันเป็นงบประจำแยกกระทรวงอยู่แล้วอันนี้ต้องมีอะไรพิเศษซึ่งตรงนี้แหละครับเมื่อไม่ตอบมันก็ต้องสงสัยกันอย่างนี้ผู้จัดรายการทั้งหลาย ต้องน่าเห็นใจเขาก็ไม่เคยผ่านงบไม่เคยผ่านความเป็นผู้แทนไม่ได้เคยผ่านโครงสร้างการบริหารรัฐเวลาอ่านก็มึนจ้ะครับอันนี้ว่ากันจริงๆแล้วไม่ใช่งบเกี่ยวกับวังเลยนะครับวังมีอยูอ่อันดับต้นๆสองสามพันล้านตอนนั้นเองแต่งบที่แฝงอยู่นี้มันอะไรนะครับเนี่ยงบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจําเป็นไม่รู้จําเป็นอะไรเก้าหมื่นหกพันล้านงบเบี้ยหว,วัดบำเหน็จบำนาญสองแสนหกหมื่นห้าพันล้านอย่างเงี้ย ดังนั้นมันถึงเกิดความช็อกไงครับพราะเกิดวิกฤตโรคระบาดจี้เข้าไปที่งบกลางจะต้องมาใช้ผมจี้เข้าไปในประเทศก็จี้กันประยุทธ์ก็เลยแบะแบะแบะ,แ,บะแล้วก็มีการยืนยันบอกตกลงใช้ไปเกือบสามแสนล้านแล้วหรืออีกหน่อยเดียวอ๋อไปไหนไม่เห็นไม่รู้เลยว่าใช้อะไรนี่นี่คือสิ่งที่ผมนำมาเสนอกับท่านนะครับ แล้วก็ท่านจะเห็นนะครับว่าวิกฤตที่เราจะต้องเจอณนะวันนี้เนี่ยมันหนักหน่วงมากล่าสุดคุณประยุทธ์ประกาศว่าจะกู้เงินอีก1.1ล้านล้านในขณะที่ประชาชนก็สังก็เฝ้าดูว่าตกลงรัฐนี้ จะแสดงความเสียสละอะไรบ้างหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็เอาข่าวเรื่องกษัตริย์ซาอุทรงเสียสะละรับดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนทั้งประเทศในภาวะโรคระบาดนี้กษัตริย์มาเลเซียก็ยอมสละพระราชทรัพย์เงินเดือน แต่ปรากฏว่าของเรายังไม่เห็นข่าวข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยสื่อก็คงคงเอามาลงกันใหญ่เลยครับจับกันใหญ่เลยผมเรียนกับท่านตรงนี้นิดหนึ่งว่าข่าวที่ประชาชนจะพยายามเฝ้าดูเรื่องความเสียสละนี้คุณประยุทธ์ จะบริจาคเงินเดือนช่วยไหมก็ไม่มีฮุนเซนก็ยังบริจาคเงินเดือนช่วยนะครับคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ยังบริจาคเงินเดือนช่วยแต่ประยุทธ์ยังไม่มีมันเพราะอะไรผมก็เลยเอาเรื่องราวนี้ครับหยิบมาให้ท่านดูแล้วก็พูดถึงเรื่องงบแฝง ในหนังสือพิมพ์ประชาไทยอีกสักนิดหนึ่งครับยังได้พูดถึงในหนังสือพิมพ์ประชาไทยเนี่ยยังได้พูดถึงโครงการที่ระบุไว้ในโลเย,ย Facebook, ลเฟ c บุ o o โ r เยล l วิ r ์ d ไทยแลนด์เกี่ยวกับเจ้าหญิงซิลีวันวรลีครับนี่ลงในประชาไทยด้วยนะครับ เจ้าหญิงได้ทรงพระราชทานลอยเยโวไทยแลนด์ World, Thailand, ได้มีการทรงพระราชทานจะบอกไม่มีเสียสละนี่คับพระราชท่านพระราชทา,านเจลล้างมือให้แก่โรงพยาบาลครับในหลวงก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจตามที่เป็นข่าวผมก็บอกไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีการอ้างเองว่ากระทรวงพาณิชย์ นะครับในท่าไปดูได้นะครับในในส่วนของที่เขาลงในประชาไทยและลงในรอย a l w o r เวนี่ผมโค้ดมาจากรอย a l w o r เวนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้สนับสนุนโครงการจัดแสดงสินค้าสำหรับแบรนด์ของพระองค์หญิงด้วยเป็นจำนวน13ล้านบาทในแบรนด์สิริวันวลีครับ สิริวันวรีแบงคอกเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์นำไปสนับสนุนท่านด้วยในการที่จะออกแบบแฟชั่นต่างๆบังเอิญผมก็ไม่รู้นะครับใครทำอะไรบ้างนี่ผมก็เก็บมาจากสิ่งที่เขาลงก็ตั้งคำถามไปว่าถ้าเราจะดำเนินการใหม่ไม่ต้องไปแฝงได้ไหมครับเพื่อที่ ป้องการการล่วไหลผมไม่ได้ไปขัดขวางนะครับพระองค์ท่านจะไปเดินแฟชั่นพระองค์ท่านจะทําสินค้าออกจาหน่ายจะใช้ในงบอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องให้กระทรวงต่างๆเนี่ยเอาไปเป็นประโยชน์กินเล็กกินน้อยก็เอาไปรวมอยู่ในสํานักพระราชวังซะเลยให้มันให้มันเป็นชุดๆไปเลยครับเป็นงบประจําไปเลยแล้วงบกลางก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือเป็นงบเพื่อที่จะใช้ ในส่วนของอภัยพิบัติสาธารณะที่จะไปใช้ประชาชนที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ครับสมัยทักษิณก็เป็นอย่างนี้สมัยคุณพิสิทธิ์เป็นนายกก็เป็นอย่างนี้สมัยยิ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่พอคุณไปยึดยึด,ยดอำนาจเข้าขมานี้ทำให้ระบบงบประมาณเละเทะหนักเข้าไปอีกครับแล้วภาวะอย่างนี้แหละที่ผมบอกว่ามันจะเกิดวิกฤตแล้ววิกฤตตรงนี้เพื่อเรามาทำความเข้าใจนะครับว่า ถึง IMF หน่จะเป็นยังไง